จกเงินรางวัลไปแล้วมากกว่า1ล้านบาทรับเงินไปแล้ว 175,000 บาท 140,000 บาททุกความรู้เกี่ยวกับ Apex คุณจะถูกทดสอบถ้าคุณตอบถูกข้อนี้ 100,000 บาทจะเป็นของคุณทันทีตอบถูก10ข้อรับไปเลย 100,000 บาทผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Apex Thailand เป็นใคร Apex มีสมาชิกครบ21เขตเศรษฐกิจในปีใด รู้ไหมครับรู้ค่ะโอ้โหใครจะเป็นผู้คว้าเงิน 100,000 บาทไปครองคุณเล่นเกมนี้ยังไงที่คุณสามารถอ่านเกมได้ว่าอยู่ดีๆมาขึ้นข้อ5อีกแล้วเงินรางวัล 100,000 บาทไม่ยากอย่างที่คุณคิดเล่นให้ดีเล่นให้ฉลาดมันมีผลจริงๆถ้าคุณมั่นใจมาขวาเงินแสนไปกับเราได้เวลาพบกับเอฟไอคริสอัจฉริยะตามคิวเมื่อวานนี้คุณเปิ้ลครูสอนคณิตศาสตร์สายบ้านผู้มีรอยยิ้มเป็นเสน่ห์ขึ้นมาตอบคำถามไปแล้ว2ข้อเล่นเอาคุณนิวแชมป์เงินแสนเต้เต้โจถึงกับยอมรับในความเก่งของเธอคนนี้เลยครับหมวกเวียดนามทรงกรวยแหลมที่มีลักษณะคล้ายงอบของไทยเรียกว่าอะไรเอาไปลองคิดดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งซีเรียสตอนที่คุณไปเที่ยวเวียดนามมันต้องมีชื่อของภาษาท้องถิ่นผมให้โอกาสคุณคิดตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเล่นกันต่อตอนนี้มาลุ้นกันต่อว่าคุณเปิ้ลจะตอบคำถามในข้อที่3ได้หรือไม่หรือว่าเธอจะใช้สิทธิพิเศษที่มีอยู่กันแน่ไปติดตามต่อกันได้เลยกติกาการแข่งขันเอเปคควิชขวาเงินแสนกันง่ายๆเพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกทั้ง10ข้อโดยมีเงินรางวัลข้อละ 10,000 บาทผู้เข้าแข่งขันคิวที่1จะได้สิทธิ์ตอบก่อนถ้าตอบถูกเงินรางวัลจะสะสมไปเรื่อยๆตามจำนวนข้อที่ถูกแต่ถ้าตอบผิดจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีและเป็นหน้าที่ของคิวถ้าคุณเป็นอัจฉริยะตัวจริงเงินรางวัลแบบอันลิมิตรอคุณอยู่ที่เอเปคควิชแน่นอนกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ Apex Quiz อัจฉริยะตามคิวกับความสดใสในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งได้พักผ่อนกันไปครบ24ชั่วโมงกันแล้วนะฮะทุกคนดูนอนหลับฝันดีทุกคนเลยนะฮะช่างดีเหลือเกินเอาล่ะคำถามคุณเปิ้ลเองก็ได้เห็นแล้วและตัวเลือกก็มีแล้วนะครับเธอยังไม่ได้เลือกคำตอบเลือกเลยค่ะคือก็เคยไปเที่ยวเวียดนามนะคะแล้วก็ไปกับใครไปคนเดียวด้วยแล้วก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะเป็นไปแบบแบ็คแพคเกอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ็คแพคเกอร์แล้วก็ใน4ข้อเนี้ยภาษาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันครับเหมือนภาษาเวียดนามหมดเลยดองไดดิ๊ดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ยากนะคะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าอะไรที่เราไม่ชัวร์เราจะไม่เสี่ยงดีกว่าค่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆและอย่าลืมนะครับว่าคุณมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายที่จะใช้ได้ค่ะคุณอยากจะเลือกใช้สิทธิ์ไหนครับตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีครับสิทธิพิเศษจะขออนุญาตเปลี่ยนคิวค่ะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนคิวได้เวลาของคุณโจมักประเทศมากประสบการณ์เรื่องต่างประเทศบอกเลยว่าชำนาญมากเรื่องวิชาการก็สุดแน่นมาติดตามกันครับคุณโจจะไปถึงพลังแชมป์หรือไม่สวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับเอาละถึงเวลาของคุณแล้วคุณได้ขึ้นมาที่คิว1แล้วนะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากๆโจทย์ยากก็คือว่าคุณต้องหาคำตอบที่ถูกต้องให้เจอก่อนในข้อนี้เพราะถ้าตอบผิดกลับบ้านเลยครับตอบถูกปุ๊บเป็นสิทธิพิเศษที่จะมาหาคุณ2ข้อที่ผมเคยเอ่ยไปแล้วเข้าใจแล้วนะครับครับเคยไปเวียดนามยังครับเคยไปครับเอาสบายเลยไม่สบายครับผมทำไมอ่ะผมไม่ชอบใส่หมวกฮะคุณผู้ชายไม่ชอบใส่หมวกไม่ได้เคยใส่เลยไม่เคยใส่เลยใส่ถ่ายรูปก็ยังไม่เคยไม่ครับยังไม่มีด้วยตาแล้วจะรู้ไหมว่าคำตอบมันคืออะไรปัญหาใหญ่เลย
อย่าบอกนะว่าพูดภาษาเวียดนามได้ดึงดำดองได้แค่สามคำได้แค่นั้นอีกเอาล่ะแล้วคุณจะมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงที่จะหาคำตอบที่ถูกต้องได้ครับนั่นสิครับเลือกจากช้อยมันก็เป็นภาษาเวียดนามหมดเนาะครับแต่ถ้าจะให้เอาออกก่อนนะฮะอย่างแรกอย่างคำว่าหนอนล่าเนี่ยมันไม่น่าจะใช่หนอนล่านี่เอาออกก่อนเลยนะฮะความหมายไม่น่าจะใช่โดยดัวก็ไม่เคยได้ยินนะครับโดยดัวนี่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เคยไม่คุ้นไม่คุ้นเลยและอันไหนครับที่คุณคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากสุดคือ1กับ3เหรอน่าจะครับก็คงต้องเดาแล้วครับอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆถ้าถือว่าโชคดีก็จะได้เล่นต่อถ้าโชคดีถ้าเดาถูกจะได้อยู่ต่อใช่ครับถ้าเดาไม่ถูกก็กลับบ้านเลยก็ต้องยอมอันนี้น่าจะไกด์เลือกอันนี้เลือกงั้นผมก็เลือกไกด์เลือกแล้วกันครับง่ายสุดจริงป่ะเนี่ยประมาณนั้นคุณต้องตอบให้ถูกนะถ้าตอบไม่ถูกกลับบ้านนะครับใช่ครับได้ครับเลือกข้อ3นะครับผมครับกายเหลือครับและข้อ3คือคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่เอาคนอื่นเลือกบ้างคุณนิวเอาใครเอาเต้เต้เอาใครเป๊ปเดียนครับเป๊ปเดียนนะครับคุณนิวใครผมว่าน่าจะเป๊ปเดียนเป๊ปเดียนใช่คิดว่าเป๊ปเดียนจริงๆแล้วคำตอบอยู่ที่คุณมิมแล้วจริงๆคือคำว่าหนอนหลาคือข้อที่ตัดออกไปข้อแรกเลยโอ้แปลว่าหมวกใช่เป็นหมวกทรงกรวยแหลมของเขาคือเราอาจจะเคยคุ้นกับชุดอ่าวใหญ่อย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจว่าหมวกเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะหมวกเรียกว่าหนอนหลานั่นเองค่ะเป็นหมวกทรงกรวยแหลมคล้ายงอบของเรานะคะสารจากใบลานหรือใบไผ่นิยมใช้เพื่อป้องกันฝนแล้วกันแดดด้วยใส่เป็นแฟชั่นกับชุดประจำชาติที่เราเห็นเด็กๆนักเรียนที่มีแต่งชุดประจำชาติเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงชุดประจำชาติแล้วค่ะในการประชุมผู้นำเอเปคปีนี้นะคะท่านผู้นำหรือว่าผู้แทนทุกท่านก็จะได้ใส่ชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการประชุมด้วยนะคะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยส่งเสริมความสวยงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเภทหนึ่งที่ไทยเรากำลังผลักดันเป็น1ใน 5F นั่นเองค่ะครับขอบคุณมากครับคุณมิมครับเอาละครับถึงเวลาแล้วครับคุณโจครับคุณไม่ได้ไปต่อนะครับครับผมครับไปศึกษาภาษาเวียดนามเพิ่มงานใหญ่หลังจากวันนี้ขอบคุณมากครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเราไม่รู้จริงๆว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็คือเสียดายนิดนึงฮะมีโอกาสน่าจะมาใหม่อีกไปแล้ว1ครับเหลืออยู่3นะครับเปลี่ยนคิวเชิญมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาไวซะด้วยไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้ไวมากครับวันนี้นะฮะเอาละคราวนี้เราอยู่ที่คำถามข้อที่3ครับเฮลโลนี่แน่นอนเป็นคำทักทายที่ใช้กันได้ทั่วโลกเลยนะครับเวลาเดินทางไปเขตเศรษฐกิจต่างๆในเอเปกก็ต้องเรียนรู้เรื่องภาษาไว้ครับโดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีบัตรเดินทาง ABTC ยิ่งต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าต้องเดินทางไปติดต่อการค้าในแต่ละเขตเศรษฐกิจอย่างเช่นคนนิชิวะนี่มาจากของที่ไหนครับญี่ปุ่นนี่ฮาวไชน่าอันยองฮาซิโยคอลเซาเกาหลีโอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องถามคำถามว่ากูมุสตาเป็นคำทักทายของสมาชิกเอเปกใด 1. อินโดนีเซีย 2. ฟิลิปปินส์ 3. เวียดนาม 4. บรูไนโอ้โหโอ้โหเลยเหรอแหมมันไม่เหมือนรอบที่แล้วนะพี่วิลลี่นะไม่ใช่เลยเออแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปอันนี้มาเกี่ยวข้องกับภาษาละเริ่มเกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกันสี่เขตเศรษฐกิจนี้ผมไม่เคยไปเยี่ยมไปเยี่ยนเขาเลยยังไม่มีโอกาสครับผมเฮ้ยแต่ตอนนี้คุณมี100,000แล้วไปได้เลยสบายมาก
ครับก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าทั้ง4ที่นี้เนี่ยทักทายกันว่าอย่างไรแต่ตะกี้เนี่ย3ทักทายคุณตอบได้หมดเลยนะว่าเขตเศรษฐกิจไหนอ่ะก็เป็นที่ที่ผมไปเยือนมาแล้วไปมาแล้วจังหวะดีเหลือเกินครับเนี่ยไปมาแล้วไม่ถามที่ไม่ไปต้องอย่างนี้แหละถึงสนุกเวียดนามเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าอะไรเมื่อกี้มีโดยดัวหนอนหลาไม่ใช่สำเนียงฮุมุสตะไม่ใช่แล้วไม่ใช่สำเนียงนี้ต้องตัดออกไปต้องตัดทิ้งครับเหลืออีก3ตัดอะไรได้อีกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนดารุสลามเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจเล็กๆฮะส่วนอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นหมู่เกาะครับเป็นหลักนะฮะผมว่าไม่น่าจะใช่บรูไนคิดว่าจะตัดบรูไนออกครับผมเคยทำงานร่วมกับคนฟิลิปปินส์ครับเอาแล้วไงแล้วเขาทักทายเราว่ายังไงอ่ะ Morning นั่นไงนั่นไงข้อมูลเยอะเลยอ่ะเยี่ยมเลยส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเคยทำงานด้วยไหมยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ยังไม่เคยWhere is where มาแล้วครับคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆ Where is whereผมเคยทำงานกับคนฟิลิปปินส์ครับครับแล้วก็เคยกินอาหารพื้นบ้านเขาด้วยเอาละขอตอบฟิลิปปินส์ครับขอตอบฟิลิปปินส์ครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่มีความมั่นใจเลยสักอย่างนะไม่มีเลยแต่จะตอบข้อ2นะครับฟิลิปปินส์ยืนยันคำตอบนะยืนยันครับยืนยันคำตอบแล้วนะครับและข้อ2คือคำตอบที่ถูกต้องเอาละครับนี่คือแชมป์ตัวจริงบอกแล้วครับว่าเขาวิเคราะห์กันไปจนหาคำตอบที่ถูกต้องเจอจนได้เชิญครับถูกต้องเลยนะคะภาษาฟิลิปปินโนเป็นภาษาประจำชาติแล้วก็ภาษาราชการคู่กับภาษาอังกฤษนะคะคำทักทายคำว่าสวัสดีในภาษาฟิลิปปินโนก็คือกูมุสตานะคะหากเราไปเที่ยวหรือไปเจรจาทำธุรกิจก็คำเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคำพื้นฐานที่สร้างความประทับใจนะคะในตอนแรกที่เจอกัน first impression ได้เหมือนกันเหมือนกับคำว่าสวัสดีของไทยที่ทั่วโลกเขารู้จักนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปกก็อย่าลืมใช้คำว่าสวัสดีนะทักทายแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจด้วยค่ะดีมากๆครับแล้วตอนนี้คุณสะสมอยู่ 30,000 บาทแล้วครับคุณนิวครับลุยกันต่อเลยนะครับรีบสะสมเงินให้มันสูงๆไว้ข้อต่อไปเลยครับคำถามข้อที่4ครับรัฐบาลเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสภาวะหลังโควิดจึงมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำค่าใช้จ่ายต่างๆคำถามถามว่าปัจจุบันรัฐบาลขยายเวลาเพื่อบรรเทาค่าไฟและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลากี่เดือนข้อ1 3เดือนข้อ2 7เดือนข้อ3 10เดือนข้อ4 12เดือนครับเชิญวิเคราะห์ได้เลยครับแม่ผมไม่ค่อยได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยสิพี่วิลลี่เอาแล้วใครเป็นคนจ่ายให้อ่ะพี่สาวฮะโอ้ดีจริงๆเลยเป็นคนมีบุญผมโอนตังค์ให้เขาแล้วเขาไปจ่ายเขาบวกไหมเขาบวกไหมอะไรนะฮะเขาบวกไหมอันนี้ผมไม่ทราบก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยไม่มีข้อมูลไม่มีเลยแต่รู้ว่าทางรัฐเนี่ยเขาบรรเทาเรื่องของค่าน้ำค่าไฟครับครับผมไม่มั่นใจว่ากี่เดือนไม่รู้เลยแต่เฮ้ยเดี๋ยวนิวมีสิทธิพิเศษนี่ว่ะให้ตายเธอโรบินผมจะใช้มันเดี๋ยวนี้จะใช้มันเดี๋ยวนี้หันไปมองเต้ด้วยจะใช้ไหมครับ
ผมมีอยู่2สิทธิ์นะ2อย่างคุณอยากจะเลือกอันไหนอ่ะอ้าวรออะไรล่ะครับเปลี่ยนคิวเปลี่ยนคิวเดินเลยมาแล้วครับเต้เต้ขึ้นมาเลยเกมเริ่มสนุกแล้วล่ะครับคุณนิวเปลี่ยนคิวมาให้คุณเต้เต้คุณครูสอนพิเศษมากความสามารถต้องรับบทหนักแต่บอกเลยว่าคุณเต้เต้เป็นสายข้อมูลแน่นเธอคนนี้ผมขวาเรื่องเอฟเฟกต์มาอย่างดีครับได้เวลาไปเชียร์กันแล้วครับยินดีด้วยครับโอ้โหดูหน้าอิ่มบุญมากๆดูมีราศีขึ้นมาทันทีเหมือนกับได้เจอของง่ายเต้เคยได้ยินไหมครับว่าหน้ายิ้มแต่ใจร้องไห้ใจร้องไห้เลยเหรอเราต้องสู้ต่อไปยอมไม่ได้วิเคราะห์กันไปดึงทุกข้อมูลที่เราเคยมีมาแล้วตอบข้อนี้ให้ถูกถ้าตอบข้อนี้ถูกคุณมีสิทธิพิเศษทันทีแล้วคุณก็สามารถโยนทิ้งไอ้เปลี่ยนคิวอะไรต่ออะไรได้อีกแต่ถ้าตรงนี้คุณตอบผิดเต้ต้องกลับบ้านเลยนะครับคิดให้ดีครับโอเคครับก็สำหรับผมอะผมก็ไม่เคยเป็นคนจ่ายซะด้วยโอ้โหไม่เคยเป็นคนจ่ายซะด้วยแล้วก็ทางบ้านคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดค่าน้ำค่าไฟซะด้วยจ่ายตลอดจ่ายตลอดจ่ายตลอดมีแต่จะมาบ่นว่าเนี่ยเดือนนี้ค่าไฟแพงมากเราก็ต้องนั่งฟังไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรายังไม่เคยรู้ด้วยว่าจ่ายเท่าไหร่ใช่มันก็เป็นอย่างนี้นะสิคราวนี้ผมก็คงจะต้องผมว่าผมจะตัดออกก่อน1ข้อนะครับเอาแล้วตัดแล้ว1ข้ออันไหนดีหนอผมขอตัดข้อ4ออกข้อ4เพราะผมรู้สึกว่า12เดือนเนี่ยมัน1ปีเลยอะมันน่าจะกว้างเกินไปสำหรับค่าน้ำค่าไฟต่างๆมันให้ระยะเวลาโอกาสมันกว้างไปอ่ะมันเป็นปีเลยอ่ะเป็นคิดว่ามันน่าจะไม่ขนาดนั้นไม่น่าจะให้กันขนาดนั้นครับเอาตัดข้อ4ออกไปก่อนครับตัดอะไรได้อีกตัดอะไรได้อีกตอนนี้3ข้อที่เหลือเนี่ยมันอยู่ในใจผมหมดเลยก็ในใจหมดเลยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่พอดีไม่สั้นไม่ยาวจะเกินไปแถวๆนั้นแถวๆนั้นมันต้องอยู่ละแวกไงครับไม่3ไม่7ก็10เนี่ยแหละมันต้องอยู่ละแวกนี้แต่ผมจะไปลงละแวกไหนเนี่ยผมจะปักหมุดตรงไหนดีเนี่ยนั่นละเขาจะปักหมุดแล้วตรงไหนตรงไหนที่ชอบน้อยสุดอะตรงไหนที่ชอบน้อยสุดนั่นแหละวิธีการตัดออกไปคิดว่า3เดือน3เดือนรู้สึกว่ามันน้อยไปมันน้อยไปมีมากไปแล้วก็น้อยไปแล้วใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นว่ามันน้อยไปเพราะว่าอาจจะด้วยการที่ที่ผ่านมาเนาะมันผ่านโรคระบาดอะไรต่างๆ3เดือนเป็นระยะเวลาที่สั้นมากที่ประชาชนหรือคนต่างๆที่เราจะหาเงินหรือหาอะไรไปชำระหนี้ผมเลยคิดว่า3เดือนมันน่าจะน้อยไปน้อยไปน้อยไปตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปครับคราวนี้ก็จะเหลือ10เดือนกับ7เดือนครับเขาแหละตอนเนี้ยมันต้องอยู่ที่คุณแล้วล่ะเพราะมันเหลือแค่2ช้อยที่ยังเหลืออยู่ครับผมขอเลือกเลยแล้วกันนะครับเลือกเนี่ยถ้าเกิดตอบถูกมีสิทธิพิเศษถ้าผิดกลับบ้านเลยนะเต้นั่นหมายความว่าพี่ต้องคัดเทปแล้วพี่ต้องไปถ่ายรูปกับเธอข้างนอกผมทำใจไว้รอแล้วนะครับเนี่ยเลือกให้ถูกครับเลือกข้อไหนดีกี่เดือนแต่ใจก็แอบแวบมานึกถึงบางข้อที่ตัวเองตัดไปเหมือนกันนั่นไงใจก็แอบแวบถึงบางข้อที่ตัดไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูจากบัตรสวัสดิการของรัฐหรือคนละครึ่งอะไรบางอย่างครับช่วงระยะเวลาที่เขาให้ใช้เนี่ยมันอยู่ในช่วงน่าจะ3เดือนน่าจะประมาณนี้เราก็แอบคิดว่าหรือมันจะเป็นอันนี้วะอะไรเงี้ยครับเออมันก็มีความเป็นไปได้ครับมันก็มีความเป็นไปได้ความลำบากใจได้เกิดขึ้นแล้วผมขอเลือกเลยแล้วครับเลือกนะครับเต้เต้จะเลือกข้อไหนครับข้อ3ครับ10เดือนยืนยันคำตอบไหมครับคิดว่ายืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบแล้วนะครับและข้อ3คือคำตอบที่
ับไม่ใช่โอ้โหไปเร็วเลยคนอื่นคิดว่ากี่เดือนครับคุณเปิ้ลรู้ไหมคิดไม่รู้เหมือนกันค่ะคิดว่า7เดือน7เดือนคุณนิวครับผมว่า3เดือน3เดือน7เดือนคำตอบที่ถูกต้องคือ7เดือน7เดือนครับ7เดือนเป็น2ช้อยสุดท้ายเนาะที่เลือกเอาไว้ใช่มั้ยโอ้เสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรมี2ช้อยแล้วนะไม่เป็นไรนะคะมาดูคำอธิบายนิดนึงของนโยบายนี้นะคะ รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก7เดือนก็คือตุลา65จนถึงเมษายน66ค่ะถึงปีหน้าใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้ไปจำนวน 1,933.05 ล้านบาทแบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า 1,786.05 ล้านบาทช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือนเลยค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าน้ำประปา 147 ล้านบาทช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือนนะคะซึ่งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟกับค่าน้ำเนี่ยรายละเอียดของเขาค่าไฟแบบนี้อันที่1กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะข้อ2ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนเนี่ยให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะข้อ3กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดนะคะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดก็ถือว่าช่วยบรรเทาส่วนนึงนะคะเพื่อที่จะได้กระจายความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มด้วยค่ะเอาละครับก็พยายามจะช่วยๆกันนะครับแต่อย่างนึงที่ผมช่วยเต้ไม่ได้เลยคืออยากให้อยู่ต่อแต่อยู่ไม่ได้จริงๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้คุณต้องกลับบ้านแล้วครับคุณเต้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญสมัครมาอีกสมัครมาอีกผมไม่รู้เลยผมเดาไม่ถูกเลยเราก็พยายามตัดแล้วตัดอีกซึ่งไอ้ข้อที่เราไม่ตอบเนี่ยมันอยู่ใน2ช้อยสุดท้ายที่เราตัดเก็บเอาไว้ด้วยแต่ใจเราไม่ได้นึกถึงมันเลยอย่างเงี้ยครับก็แอบเสียดายเหมือนกันถึงเวลาอีกแล้วเปลี่ยนคิวเอาละคุณขึ้นมาอีกครั้งแล้วตอนนี้สิทธิพิเศษของคุณเปิ้ลเหลืออะไรบ้างครับเหลือตอบ2ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยเรายังอยู่ที่คำถามข้อเดิมๆยังผ่านไปได้ไม่เยอะใช่คุณเนี่ยเหลือตอบ2ครั้งแล้วก็ต้องอยู่ไปจนถึงข้อ10เลยข้อ10เลยแล้วก็ได้เป็นแชมป์คุณถึงจะอยู่รอดถ้าคุณพลาดตรงไหนระหว่างทางคุณนิวเป็นแชมป์สมัยที่2ทันทีครับลุยกันเลยครับคำถามข้อที่4ครับเราพูดถึงการโกอินเตอร์ของนักร้องนักแสดงคนไทยที่ไปโด่งดังไปถึงต่างแดนมีมากมายเลยทีเดียวเราก็ยังมีนักแสดงไทยที่ไปดังทั่วโลกด้วยนั่นก็คือจ่าพนมแต่ถ้าย้อนไปราวๆ30กว่าปีก่อนเราเคยมีนักแสดงหญิงไทยคนหนึ่งที่เคยไปเป็นนางเอกฮอลลีวูดครับไม่รู้คุณได้ดูหรือเปล่าแต่คำถามว่านักแสดงหญิงไทยที่เคยเป็นนางเอกภาพยนตร์ Good Morning Vietnam คือใครมีเสียงที่เกิดขึ้นในซาวด์แทร็กด้วยถ้าคนไม่แก่จริงไม่สามารถทำได้มีตัวเลือกดังต่อไปนี้1แอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ 2. แหม่มจินตลาสุขภัทร 3. กบประภัสราเตชะไพบูลย์ 4. เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะคุณทันคนเหล่านี้ไหมครับทันค่ะแต่ก็เป็นรุ่นแม่แล้วค่ะ เป็นรุ่นแม่โอเคแม่แอนแม่แหม่มแม่กบแม่เปิ้ลค่ะโอเคเรื่อง Good Morning เวียดนามนี่ก็คิดว่าน่าจะฉายตอนที่ยังไม่เกิดค่ะยังไม่เกิดใช่ค่ะหมายความว่าคุณยังไม่30อ๋อ30พอดีค่ะ30พอดีมันฉายตอนคุณเกิดโอ้แว่แว่พอดีเลยฮะค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกมา1คนเคยอ่านเจอมั้ยครับก็คุ้นๆค่ะแล้วก็ละแต่ถ้าเลือกจากความน่าจะเป็นคืออายุก็ไล่เลียงกันเลยค่ะนางเอกทั้ง4ท่านนี้ครับนะคะถ้าจะตัดก็คือจะตัดคุณกบกับคุณแอนแล้วก็เหลือคุณแหม่มกับคุณเปิ้ลค่ะคุณแหม่มกับคุณเปิ้ล
ถ้าสมัยนั้นนางเอกที่โด่งดังแล้วก็ฮอตฮิตเลยนะคะก็สูสีกันเนาะแต่ว่าพี่บุลลี่คิดว่าเป็นใครคะพี่วิลลี่เกิดไม่ทันเหมือนป้อนเลยอ่ะพี่เองก็ไม่รู้จักแม่เหล่านี้เลยค่ะเหลือ2กับ4เอาง่ายๆค่ะ2ใน4เนี้ยค่ะเป็นนางเอกของผมใช่ค่ะ2ใน4เป็นนางเอกของผมค่ะถ้าให้เลือกนะคะคิดว่าเป็นคุณแหม่มจินตลาสุขภัทรค่ะยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบค่ะยืนยันคำตอบนะครับขอตอบข้อ2นะครับข้อ2ค่ะและข้อ2คือคำตอบที่ถูกต้องคุณก็มีการวิเคราะห์ที่ดีแล้วก็มีความสามารถเห็นไหมเชิญเลยครับคุณมิ้มครับอันแรกหนูขอถามก่อนว่าคนไหนเป็นนางเอกของพี่วิลลี่บ้างนะคะพี่มีคุณแอนซีเลียมนะครับแล้วก็มีคุณแหม่มจิตตลาครับผมอีก2คนข้างหลังไม่ทันครับผมเป็นเรียกว่าเป็นตำนานเป็นดาวค้างฟ้าที่ยังอยู่ในวงการของเราด้วยนะคะส่วนมากเลยต้องบอกว่าพี่แหม่มจินตลาคำตอบของเราเป็นนางเอกตลอดกาลเลยค่ะก็เป็นนักแสดงไทยคนแรกๆที่ได้โกอินเตอร์ไปแสดงภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam นะคะพระเอกของเรื่องก็คือคุณโรบินวิลเลียมส์นะคะที่ล่วงลับไปแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยคุณแหม่มเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงค่ะในเรื่องนี้รับบทเป็นสาวเวียดนามชื่อจริงนะคะพระเอกเป็นพลทหารชื่อโคนาอาวรักครั้งนี้เขาเป็นรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามถ้าอยากดูเพิ่มก็จะต้องไปหาตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะจะมีคนตัดมาให้เราดูก็ได้เนาะก็ต้องบอกว่าการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติในไทยเป็นที่นิยมมากจริงๆนะคะแต่ว่านักแสดงไทยที่โกอินเตอร์อาจจะยังมีไม่มากนักค่ะรัฐบาลของเราก็เลยอยากจะผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญเขาก็มีการพัฒนาแนวนโยบายเพื่อการยกระดับงานวัฒนธรรมนะคะมีการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกมุ่งเน้นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมนะคะดารานักแสดงนี่ก็ถือว่าเป็นทูตนะคะเป็นศิลปินที่เป็นทูตวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับก็หวังไว้ว่าจะมีนักแสดงในไทยได้ไปอินเตอร์แบบนี้อีกเยอะเลยนะครับเด็กๆมีโอกาสก็ต้องรีบๆไปกันเอาละครับสะสมอยู่ 40,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับยินดีด้วยครับยังอยู่อีกนิดนึงก็ครึ่งทางนะครับสู้ต่อไปครับคุณเปิ้ลครับพร้อมแล้วเราไปที่คำถามต่อไปคำถามข้อที่5ครับโครงการ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศหนึ่งในนั้นคือแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีการเชื่อมต่อทั้งท่าเรือรถไฟความเร็วสูงและการบินคำถามถามว่ามหานครแห่งการบินภาคตะวันออกในโครงการ EEC ของไทยมีต้นแบบจากสมาชิกเอเปกใดข้อ1จีนข้อ2สหรัฐอเมริกาข้อ3ญี่ปุ่นข้อ4สิงคโปร์ก็จากช้อย4ข้อนะคะเป็นสมาชิกเอเปกที่มีศักยภาพทั้ง4เลยครับนะคะแล้วก็มหานครแห่งการบินภาคตะวันออกต้นแบบจากสมาชิกเอเปกใดถ้าจะตัดนะคะ EEC ถ้าจะตัดจะขอตัดญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเป็น2ประเทศที่เล็กกว่าจีนและอเมริกาค่ะส่วนจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเหมือนมหาอำนาจแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็น่าจะมีความพร้อมในด้านนี้ที่ค่อนข้างสูงครับค่ะแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นอเมริการะหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยเวลาเราสั่งของพวกแอร์เฟรทอะไรต่าง
เดี๋ยวนี้ก็จะจีนเขาก็จะมีทางเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือการขนส่งทางการบินหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าอ่ะลองเลือกดูครับค่ะเหลืออยู่2ใช่ไหมฮะใช่เหลือข้อ1กับข้อ2ใช่ไหมที่อยู่ในใจคุณใช่ใช่ค่ะเอาละจะใช้สิทธิพิเศษหรือว่าจะตอบดีครับคุณเปิ้ลตอบเลยดีกว่าค่ะตอบเลยครับเธอตัดสินใจจะตอบเลยไม่ใช้สิทธิพิเศษเก็บไว้ก่อนต้องถูกนะก็ถ้าผิดก็ให้มันไปกับเปิ้ลนี่แหละค่ะให้มันไปกับเปิ้ลนี่แหละค่ะเลือกข้อไหนครับเลือกข้อ1จีนค่ะข้อ1ยืนยันไหมครับยืนยันค่ะยืนยันคำตอบมาแล้วนะครับข้อ1ข้อ1คือคำตอบที่ถูกต้องและก็ยังมีสิทธิพิเศษตอบ2ครั้งอยู่หัวใจตรงไว้อยู่ที่ตาตุ่มแล้วก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับคุณมิ้มครับเก่งมากเลยก็สูสีนะคะคู่นี้เนี่ยสมศักดิ์ศรีเลยอ่ะก็คือจีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งก็คือท่าอากาศยานเจิ้งโจวของจีนนะคะเป็นสนามบินที่เชื่อมโยงการคมนาคมของจีนทั้งทางบกทางรางแล้วก็ทางอากาศด้วยถือเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าที่สำคัญของจีนเลยนะคะรัฐบาลกลางจีนเนี่ยเขากำหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการพัฒนาเมืองที่เรียกว่ามหานครการบินหรือว่าAerotropolis นะคะซึ่งการพัฒนาเมืองตามโมเดลมหานครการบินเนี่ยก็ทำให้เมืองเจิ้งโจวเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากเมืองเกษตรกรรมให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศแล้วก็ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่สำคัญในพื้นที่ภาคกลางของจีนด้วยนะคะเอาละครับแล้วของเราก็มาทางที่ดีแล้วนะครับของคุณก็มาทางที่ดีนะครับเงินรางวัลสะสมอยู่ 50,000 บาทยังเหลือสิทธิพิเศษคือตอบ2ครั้งนะครับใช้ตอนที่มันคับขันจริงๆเราลุยกันต่อเลยนะครับคำถามข้อที่6ครับข้อนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าของไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมีหลักฐานว่าสมัยนั้นไม่มีการเก็บภาษีและให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีคำถามใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าข้อความนี้อยู่ในหลักศิลาจารึกด้านใด ข้อ1ด้านที่1ข้อ2ด้านที่2ข้อ3ด้านที่3ข้อ4ด้านที่4 Oh my godมันจะมีง่ายและยากคละกันไปนะครับคำถามแล้วแต่ว่าใครไปเจออันไหนกันบ้างข้อ6นี่อันนี้ถ้าคนรู้จะรู้เลยถ้าใครไม่รู้จะบอกเลยว่ายากอาจจะไม่เคยผ่านตาไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับอย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิพิเศษคือตอบ2ครั้งโอ้ถ้าใช้ตอบ2ครั้งข้อ6ก็เหลือฟาดฟันอีก4ข้อแบบไม่มีตัวช่วยแต่ข้อนี้ก็โหยากยากเลยค่ะเพราะว่าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าเนี่ยเคยได้ยินแล้วก็ทราบอยู่ว่าเป็นของใครแต่ถ้าถามว่าด้านไหนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทราบเลยนั่นน่ะสิต้องเลือกเลขที่ชอบเลขที่ใช่แล้วคงจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่เคยได้ทำการศึกษาจริงๆว่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ครูภาษาไทยซะด้วยถ้าครูภาษาไทยอาจจะลึกเรื่องนี้เพราะว่าใครจะใกล้ค้าเงินค้าทองค้านี่น่าจะเป็นของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือเปล่าครับที่ศึกษาจารึกไว้ก็อยากจะใช้นะคะพี่ใช้ไอ้ตัวช่วยที่มีแต่ว่า
ใช้ไปมันก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนไม่มีประโยชน์อยู่ดีใช่แต่ไม่มีเลขในใจ2เลขหรอครับมันมี4เลขเลยค่ะโอ้มีเลขในใจ4เลขแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วเราตอบถูกแล้วเจอข้อที่ยากกว่านี้เราก็ยังมีอยู่ครับหนูไม่ใช้ดีกว่าค่ะตัวช่วยเนี่ยไม่ใช้แล้วครับเธอไม่ใช้ตัวช่วยค่ะเธอจะเลือกเอามาเลขเดียวและนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องด้วย1ใน4ใช่เลือกเลขอะไรครับขอตอบด้านที่1ค่ะยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบค่ะด้านที่1ด้านที่1ตอบมาแล้วนะครับและข้อ1ด้านที่1คือคำตอบที่คำตอบก็คือด้านที่1นะคะซึ่งข้อความนี้ค่ะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจในสมัยพ่อขุนรามคำแหงศิลาจารึกด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ความหมายรวมๆก็คือสมัยพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะและพ่อขุนรามคำแหงไม่ได้เก็บภาษีจากประชาชนในสมัยนั้นเนาะมันยังไม่ได้มีการจะต้องแบ่งปันอะไรที่จะสร้างสาธารณูปโภคขึ้นมาไม่มีการผูกขาดทางการค้าทำให้ใครอยากจะขายอะไรก็ขายกันอย่างสบายไม่ว่าจะเป็นช้างม้าเงินหรือว่าทองนะคะแล้วก็เลยเป็นการที่ได้ว่าอุปมาอุปไมยค่ะเปรียบเทียบมากับเป้าหมายของเอเปคที่มีการตั้งเขตการค้าเสรีเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าดังนั้นเรามาพูดคุยรวมตัวกันเนี่ยค่ะก็คือเพื่อประโยชน์ในการค้าของทุกๆเขตเศรษฐกิจแล้วก็ทั่วโลกเลยอ่ะยินดีด้วยนะครับตอนนี้สะสมอยู่ 60,000 บาทลุยกันเลยครับคำถามข้อที่7ครับปัจจุบันนี้มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเช่นเกาะเชจูเกาะที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกของเกาหลีใต้ก็มีนวัตกรรมที่น่าสนใจครับคำถามถามว่านวัตกรรมใดที่นำมาใช้พัฒนาเมืองของเกาะเชจูในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข้อ1ฝักบัวอาบน้ำแบบแนวนอน2. โดรนแท็กซี่ 3. จักรยานไม่มีคันถีบ 4. เฮดโฟนสำหรับสุนัขเคยผ่านหูผ่านตามาไหมครับรู้จักเกาะเชจูไหมฮะรู้จักค่ะเคยไปเกาะเชจูเคยไปด้วยเป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหลอกเขาไม่ได้แต่ว่าตอนไปมันหน้าหนาวไม่ได้ใช้ฝักบัวเลยค่ะคุณกำลังบอกว่าคุณไป14วันคุณไม่อาบน้ำเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะบางวันมีบางวันถ้าด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยทราบแต่ว่าเกาะเชจูแต่ไม่ทราบว่าเขามีนวัตกรรมนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือต้องวิเคราะห์จริงๆแล้วด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่สามารถมาใช้ในการท่องเที่ยวได้นะคะเฮดโฟนสำหรับสุนัขกับฝักบัวอาบน้ำแบบแนวนอนฝักบัวอาบน้ำแบบแนวนอนยังนึกไม่ออกว่านอนแล้วมันยังไงกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เฮดโฟนสำหรับสุนัขมันสำหรับสุนัขมันก็อาจจะไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์กับคนอย่างไรมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขแต่ว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขก็อาจจะไม่ได้ในตรงนี้ด้วยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมคราวนี้ก็เหลือ2กับ3โดรนแท็กซี่นะคะกับจักรยานไม่มีคันถีบเอาแล้วเหลือ2ข้ออีกแล้วมีสิทธิพิเศษนะครับที่คุณสามารถใช้ได้อันนี้ข้ออะไรล่ะคะพี่มิลลี่อันนี้ข้อ7แล้วครับอ๋อข้อ7ข้อ7นะครับ8 9 10เหลืออีก3เออคุณสามารถถ้าเลือกไม่ถูกจริงคุณใช้สิทธิพิเศษได้ตอบ2ครั้งค่ะจักรยานไม่มีคันถีบเนี่ยถ้ามองที่ไทยก็ถ้า
ถ้าเห็นที่ชลบุรีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีที่ปั่นจักรยานเนาะแต่เป็นจักรยานที่ยาวๆแต่นั้นมีคันถีบอันเนี้ยจักรยานไม่มีคันถีบมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งได้ด้วยอะไรถ้ามันไม่มีคันถีบส่วนโดรนแท็กซี่เนี่ยโดรนเนี่ยโดรนส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการท่องเที่ยวไหมโดรนใช้โดรนเขาก็จะใช้สำหรับถ่ายภาพถ่ายภาพต่างๆดูเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะพัฒนาเมืองแต่มันนำมาพัฒนาเมืองนะพัฒนาเมืองจักรยานมันจะพัฒนายังไงใช่ไหมคะพี่วิลลี่ครับแต่มันก็เหลือสองเนาะโดรนกับจักรยานติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโดรนแท็กซี่ถ้าคำว่าแท็กซี่มันก็ต้องรับจ้างโดรนแท็กซี่มันก็ต้องรับจ้างแล้วรับจ้างเพื่ออะไรโดรนแท็กซี่วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเริ่มงงเองค่ะพี่วิลลี่ใช่คุณก็จะแบบเริ่มล้อมตัวเองไปใช่ค่ะแต่ดีครับคือหนึ่งคือเราได้เปรียบคือเราเคยไปมาแล้วเราจะเห็นภาพของเกาะเนี้ยอยู่กับเราสองคือเราจะมีตัวเลือกให้เราก็จินตนาการไปแล้วก็โจทย์มันคืออะไรนวัตกรรมนวัตกรรมที่นำมาพัฒนาเมืองของเกาะเชจูในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใช่นำมาพัฒนาได้เอามาพัฒนาเมืองได้ถ้าจะมาพัฒนาเมืองได้ก็จะต้องเห็นเมืองว่าเป็นยังไงถึงจะรู้ว่าจุดไหนที่จะต้องมาพัฒนาครับปั่นจักรยานรอบเมืองหรอก็น่าจะเอ๊แต่ว่าปั่นไม่ได้ครับเพราะจักรยานไม่มีคันถีบมันอาจจะนั่งไงคะแล้วมันก็จะไหลไปอย่างเงี้ยอันนี้ในจินตนาการที่คิดนะคะแต่คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะใช้สิทธิ์ของคุณแล้วตอบ2ครั้งเพราะหนูว่าข้อ8 90มันต้องยากกว่านี้คิดว่านะคะคิดว่ามันต้องยากกว่านี้ใช่ๆก็เลยคิดว่าข้อนี้จะยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ค่ะถ้าผิดก็ไปนอนไฟเตอร์ไฟเตอร์ก็แต่ก็เสียดายเนาะถ้ามันเป็นข้อนั้นคือลองนึกดูดิสมมติว่าคุณผิดข้อไหนก็แล้วแต่ คนนี้ได้เป็นแชมป์แล้วเขาสามารถหยุดเมื่อไหร่ก็ได้พอหยุดปุ๊บเขาก็สามารถที่จะแบ่งเงินครึ่งหนึ่งที่สะสมอยู่สมมติว่าไม่ได้เลย เขาเก็บไว้เองเลยสมมติว่ามันหยุดที่ 70,000 แล้วเขาหยุดปุ๊บเขาเก็บ 35,000 พร้อมกัน 100,000 นี่คือถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณทำเงินให้กับเขาเนี่ยเขาต้องเลี้ยงข้าวคุณนะใช่ต้องไปนัดวันนึงแล้วก็ไปเจอกินข้าวกัน2คนเลยนะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยไม่ส่งให้แล้วนะส่งให้แล้วนะเออไม่ต้องนานค่ะพี่วิลลี่เดี๋ยวหนูรออยู่ข้างหน้านี่เลยค่ะเอาไงดีครับจะตอบหรือจะใช้สิทธิ์ดีไม่ใช่ค่ะไม่ใช้สิทธิ์ครับตอบค่ะใจเด็ดจริงๆขอตอบโดรนแท็กซี่ค่ะยืนยันไหมครับยืนยันค่ะยืนยันคำตอบมาแล้วนะครับถ้าผิดกลับบ้านเลยนะครับถ้าถูกอยู่ต่อนะครับและโดรนแท็กซี่คือข้อ2นะครับข้อ2ตอบมาแล้วผมยังไม่อยากเฉลยเวลามันหมดแล้วกลับมาดูครับว่าถูกหรือไม่ถูกในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบอกเลยว่าครูเปิ้ลทั้งมีเสน่ห์ทั้งเก่งจริงๆนะครับผ่านคำถามมาได้หลายข้อแบบนี้คุณนิวแชมป์เงินแสนมีหนาวแน่นอนเรื่องนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าครูเปิ้ลจะผ่านคำถามข้อที่7นี้ไปได้หรือไม่และใครจะคว้าแชมป์ไปครองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ